ครับเดี๋ยวไปดูแฟลชเข้าแฟลชออกของวิดีโอนะครับก่อนเริ่มและก่อนเริ่มต้นของวิดีโอและจบคลิปวิดีโอนะครับเดี๋ยวเข้าไป16:9เลยครับเลือกวิดีโอลงมาลงครับนะครับเริ่มต้นก็จะเป็นตัววิดีโอเลยนะครับส่วนตอนท้ายก็จะจบแบบค้างๆไว้นะครับเดี๋ยวนี้เราไปที่เฟืองด้านซ้ายนะครับวิดีโอนี่ครับกดเลยครับข้างบนก็จะเป็นวิดีโอแฟลชเข้าข้างล่างก็เป็นวิดีโอแฟลชออกส่วนนี้ก็ตัวเลื่อนนะครับนี่เราก็เปิดนะครับแฟลชเข้าแฟลชออกเราก็เปิดนะครับก็เลื่อนระยะเวลามา 1.25 ก็ได้ครับถ้าจะออกจางช้าจางไวก็เลือกเอานะครับผมเลือก 1.5 ติ๊กถูกครับครับก็จะมืดๆจางๆเข้ามาเดี๋ยวไปดูช่วงท้ายก็จะค่อยๆจางหายไปนะครับใช่หรือเปล่าครับแฟดเข้าแฟดออกจางเข้ามาครับอันนี้ก็ค่อยๆจางหายไปเลยตอนจบ